าช่วง Star Unlimitedนี่เลยแต่ว่าอยู่ในส่วนของร้านอาหารนะชื่อว่าปามพิซีนจะเป็นอาหารไทยสไตล์โฮมเมดนะเหมือนเราทำทานที่บ้านอย่างนั้นเลยก๊อตแต่เมื่อกี้แอบไปดูเมนูอาหารมาน่าทานมากอ่ะงั้นเดี๋ยวรอก๊อตนวดเสร็จนะโอเคงั้นเดี๋ยวนวดเป็นเพื่อนด้วยดีกว่าได้รอแป๊บนึงนะเราสองคนก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านค่ะพี่ติ๋วเย็นจิตนินผายค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋วคะแรกเริ่มเดิมทีก็คือเปิดเป็นสปาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงได้มาเปิดร้านอาหารเพิ่มอะคะเดิมทีเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบทำอาหารบางทีก็มีเพื่อนเป็นลูกค้าที่สปาก็ก่อนที่จะเรียกบางทีนวดก่อนก็จะแบบเราก็จัดอาหารเตรียมให้เพื่อนก็เหมือนปาร์ตี้เล็กๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารให้เพื่อนทานพอทำบ่อยๆเนี่ยลูกเพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ลองเปิดดูเพราะว่ารสชาติเนี่ยเพื่อนคือเพื่อนชอบรสชาติที่เราทานถ้าเราเป็นเหมือนกับว่ารสชาติของไทยแท้ๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองมาเปิดเอาโซนด้านหน้าของสปาหามาเปิดเพื่อจะมารองรับลูกค้าสปาขอบคุณเพื่อนนะคะขอบคุณเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนใช่ค่ะทำให้เกิดธุรกิจหนึ่งใช่ค่ะคือเริ่มมาจากสปาก่อนต้องบอกแบบนั้นใช่ไหมคะทำหมายก็ต้องดูเลยนะว่าเจ้าของสปานี่ยังสวยสปาตรงนั้นเราก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะชอบอยู่แล้วค่ะเราจะชอบเพราะว่าเราว่างๆเราก็มีโอกาสเหมือนผู้หญิงนะคะมีโอกาสได้แบบแหมมาทำให้ตัวเองสวยนะคะมันก็แบบว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่อาหารนี่ก็เป็นสิ่งที่เราชอบอย่างหนึ่งที่เราชอบแบบมานานเราทำตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเพื่อนชมเนี่ยก็ถือว่าเพื่อนน่าจะจริงใจเนาะในการชมว่าอาหารเราอร่อยเราก็คิดว่าลองทำอาหารดูซิอะไรเงี้ยให้ลูกค้าได้ชมได้ชิมอาหารที่เราทำถือว่าการทำอาหารเหมือนเราคิดว่าเรากำลังจะทำให้คนในครอบครัวเราทานเราจะมีความรู้สึกเลยว่าอุ้ยเราต้องทำของที่มันดีนะผักมันก็ต้องแบบมันต้องสะอาดมันต้องปลอดภัยไม่ใช่แบบจะเอาแบบจะถูกแล้วก็มาทำให้เพื่อได้เงินไม่ใช่เรายึดหลักว่าเมื่อไหร่ที่เราทำอาหารให้คนที่เรารักทานอ่ะมันเหมือนจะใส่ทั้งใจใส่ทั้งทุกอย่างเข้าไปมันไม่ได้คำนวณว่าต้องเอากำไรถูกไหมคะเดี๋ยวขอเริ่มที่เมนูแรกเลยใช่ค่ะอันไหนดีคะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เขียวหวานก่อนเลยเขียวหวานเนื้อค่ะอันนี้เป็นยังไงคะเขียวหวานเนื้อก็เป็นเนื้อโคขุนค่ะค่ะเนื้อโคขุนเนี่ยพี่จะใช้เนื้อเกรดที่เอามาทำสเต็กเลยค่ะแต่ว่าสไลด์บางสไลด์เพื่อว่าจะได้ทานง่ายเพราะว่าอย่างตัวเองเป็นคนที่แบบโอ้เคี้ยวบางทีถ้าชิ้นหนาก็จะมีปัญหาเรื่องฟันแล้วก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำยังไงให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่มันเคี้ยวง่ายๆด้วยก็เลยคิดว่าเอาเนื้อที่เกรดดีหน่อยนะคะพริกแกงเราตำเองเนื้อก็ใช้เกรดดีแล้วก็กะทิเราก็ใช้กะทิสดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างมันจะเหมือนกับได้ที่ลงตัวค่ะดูข้นอะดูแบบค่ะเส้นนี้ก็คือมาตำใช่ไหมคะไม่ได้ปั่นไม่ปั่นค่ะปั่นเครื่องแกงไม่ปั่นไม่ได้เลยค่ะความอร่อยมันจะค่ะมันจะความหอมของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะก็เหมือนโบราณเนี่ยเขาจะทำอะไรก็จะโขกตลอดเวลานะคะใช่แล้วเราเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟคู่กับขนมจีนให้เป็นแบบไทยๆนี่แหละนะคะเพราะว่าเวลาทานอะไรที่มันขนมจีนแกงเขียวหวานอันนี้มันจะอร่อยพี่ก็เลยเอาขนมจีนเป็นตัวมาทานแหนมคู่กันนะคะเดี๋ยวเพิ่งพูดถึงเนื้อนะพูดถึงเครื่องแกงก่อนค่ะข้นแล้วก็ถึงเครื่องแล้วก็มันจะมีกลิ่นสมุนไพรด้วยขึ้นมาเลยอ่ะเราไม่ห่วงเครื่องคือแกงไทยเราเนี่ยห่วงเครื่องไม่ได้นะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยยิ่งมัน
ยิ่งได้การโขกเนี่ยมันกลิ่นสมุนไพรนั้นยิ่งออกมาค่อนข้างชัดเจนขึ้นเลยค่ะพี่ใช่แล้วก็เนื้อก็นุ่มมากด้วยเนื้อไม่เหนียวสมุนไพรรักอาหารไทยนะแกงเขียวหวานนี่ประจำชาติเลยนะเป็นเมนูประจำชาติอร่อยทีเดียวที่นี่เมนูต่อไปก็เป็นเนื้อปูไหมคะค่ะเนื้อปูของเราเนี่ยพิเศษตรงที่เป็นกันเชียงปูขนาดไซส์จัมโบ้นะคะบางทีไซส์จัมโบ้ตัวนี้อาจจะแบบหาที่อื่นหาซื้อยากเหมือนกันใช่ค่ะเพราะนี้ต้องสั่งพิเศษค่ะก็บอกผู้ชมว่าก่อนจะถ่ายนี่เห็นจานนี้แล้วตกใจว่าทำไมปูมันชิ้นใหญ่ขนาดนี้อันนี้ต้องสั่งพิเศษอันนี้พี่สั่งจากทางใต้มาเลยค่ะทางเหมือนท่าเรือเลยที่เขาเอาพอได้ปูมาปุ๊บเขาจะแกะเสร็จแล้วก็ส่งให้พี่เลยดังนั้นเนี่ยไซส์พิเศษนี่คือเรายอมสู้ราคาเลยขอส่งมาให้ที่ร้านแล้วก็สดด้วยสดแล้วก็ส่งมาใช่ค่ะส่งมาดังนั้นจะได้อันที่หนึ่งสดนะคะแล้วก็ใหญ่ใหญ่ใช่ค่ะแน่นมากคุณผู้ชมแน่นค่ะเนื้องานบูทนี่ค่ะต้องสดค่ะนะคะเมนูต่อไปค่ะโอเคเป็นหมูป่าไหมคะอันนี้นะคะหมูป่าเป็นผัดพี่ก็เลยหมูป่าผัดเผ็ดแอบใส่สตอหน่อยเผื่อใครแบบชอบเพิ่มความเมนูนี้หาได้ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะอันที่หนึ่งก็หมูป่าจะเริ่มหายากละอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นผัดเผ็ดแล้วพิเศษเอามาใส่สตออีกยิ่งหาทานยากหนักใช่ใช่ค่ะเอาข้าวมาเลยด้วยค่ะรับข้าวไหมคะเผ็ดนิดนึงค่ะรสจะจัดนิดนึงว่าอาหารที่นี่คือไม่ถึงไม่หวงจริงๆไม่หวงค่ะจะรสจัดนิดนึงออกแนวรสจัดก็จะจัดใช่ปะคะปกติโดยส่วนตัวเป็นคนที่ทานเผ็ดนะคะแต่ก็ไม่ถึงว่าเผ็ดขนาดที่แบบโอ้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคนที่ทานเขาเรียกอ่อนเผ็ดหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าคิดหน่อยว่าขอลดลงหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอาหารไทยคู่กับข้าวใช่ไหมคะทานคู่กับข้าวอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอร่อยมากอ่ะค่ะแล้วก็หมูก็ไม่ได้แบบหมูนุ่มเหมือนกันนะใช่หมูนุ่มค่ะทานกับสตอนี่เข้าเลยต่อไปเอาแก้เผ็ดหน่อยจากหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวกับกระแจวบองค่ะเราตำเองนะคะใช้เขาเรียกปลาร้าจากปลาช่อนนะคะพี่จะสับๆเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องของสมุนไพรเนี่ยจะต้องไปผัดก่อนค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่กล้าทานแบบดิบๆก็เลยต้องผัดให้กับลูกค้านะคะก็คู่กับตัวหมูแดดเดียวค่ะสูตรของที่ร้านนะคะอธิบายหน่อยบางท่านอาจจะรู้จักแจ่วบองแจ่วบองมันคือน้ำพริกทางอีสานนะคะคือมันถุดิบหลักคือคือปลาค่ะปลาบ้านเราเนี้ยเราเนี้ยนะคะใช่ค่ะปลาก็คือพี่จะใช้เป็นปลาจากตัวปลาช่อนมันจะหมักได้ที่แล้วนะคะก็สับให้มันละเอียดแล้วก็เนื้อจะเยอะหน่อยนะคะเนื้อใช่ไหมเนื้อจะเยอะแล้วเราก็จะใส่พวกสมุนไพรข่าตะไคร้อะไรเงี้ยพริกหอมแดงอะไรต่างๆเนี้ยเข้าไปเยอะๆเอาไปเผาก่อนเอาไปคั่วหรือเผาให้หอมก่อนถึงจะมาโขกรวมกันน่าจะบอกเลยว่าหอมปลาร้ามากค่ะถ้าคนชอบปลาร้านะคะลูกค้าที่มาค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามีต่างชาติบ้างไหมคะมีต่างชาติประมาณครึ่งนึงเลยค่ะครึ่งนึงคือเป็นทั้งญี่ปุ่นทั้งชาวต่างชาติที่เป็นยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาทานแบบรสชาติแบบเราต้องปรับไหมคะให้มันอาจจะเผ็ดน้อยลงหรือว่าตามอย่างนี้เลยแต่ส่วนมากเนี่ยอย่างเช่นอย่างยุโรปมาถ้าเกิดเข้ามาเดี่ยวๆโดยที่ไม่มีคนไทยมาเลยก็จะสั่งแบบต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมนูอื่นที่ไม่ใช่เป็นคล้ายๆน้ำปลาร้าแต่ถ้าอาจจะมีคนตามมาแบบต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะคนนั้นอาจจะมีสั่งแบบนี้ได้มีแบบเนี่ยใช่ค่ะเก่าอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็คือใช่ค่ะแต่ถ้าฝรั่งอาจจะพี่ว่าเขาอาจจะทานไม่เป็นถ้าเป็นคนไทยเรานี่คือต้องรู้จักแน่นอนแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันหาทานยากที่อร่อยแล้วก็นะบางทีมันก็ต้องไปถึงอีสานเนาะแล้วบางทีอาจจะใช่ไหมคะรสชาติมันจะไม่กลมกรอบแต่นี่มันแบบไม่เหม็นเลยหอมมากอ่ะต้องไปผัดก่อนมันจะกินนะคะแล้วหอมสมุนไพรคุณลูกแจนแล้วยิ่งแบบนี่ปลาร้าเราก็นี่ค่ะยอมเลยนะเมนูนี้อร่อยมากอ่ะต่อไปค่ะค่ะเมนูต่อไปโอเคก็จะมีอันนี้ลืมที่จริงตัวนี้เป็นแอปเปิลไทเซอร์เขาเรียกถุงเพชรถุงพลอยนะคะถุงเพชรถุงพลอยก็มีที่ร้านเราที่เดียวหน้าตาเขาอาจจะเหมือนถุงเงินถุงทองแต่ว่าอันที่หนึ่งไส้ไม่เหมือนกันนะคะไส้ทำจากอะไรคะไส้นี่ก็จะมีทั้งแครอททั้งวุ้นเส้นทั้งเห็ดต่างๆเนี่ยพี่ก็จินตนาการเขาเหมือนสีนู่นสีนี่เหมือนเพชรเหมือนพลอยไปแล้วก็ห่อด้วยแป้งที่ไม่เหมือนถุงเงินถุงทองมันจะกรอบละลายในปากเลยค่ะก็มีที่ร้านเราที่เดียวเพราะว่าอันนี้เป็นเมนูที่เราคิดตอนที่เราจะมีปาร์ตี้กับเพื่อนๆเราก็คิดว่าจะทำอะไรเป็นของว่างให้เพื่อนทานดีที่มันง่ายๆแล้วก็เหมือนบางคนอ่ะถุงเงินถุงทองมันจะ
มันจะแข็งใช่ไหมคะคนทานเข้าไปโอ้โหแบบมันปากนี่แบบโยเยไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เลยลองดูซิว่าเอ๊ะจะใช้แป้งอะไรดีลองใช้แป้งตรงนี้ดูแล้วปรากฏว่าทุกคนชอบมากมันละลายในปากเลยมันกินได้หมดเลยลองชิมดูเห็นไหมคะกรอบจริงกรอบแล้วมันไม่แข็งแตกแบบแข็งไม่ค่ะมันจะเหมือนมันแปลกอะพี่นี่เป็นแป้งอะไรอะคะมันเป็นแป้งของฝรั่งค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะซึ่งเราเอามาลองทำก็กว่าจะได้อันนี้ขึ้นมาเราก็ลองไปลองมาเอ้ยมันโอเคพี่เป็นคนที่ชอบลองทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบดูรูปลักษณ์ภายนอกก็เหมือนแบบมันจะแข็งแน่แน่แต่แบบมันไม่แข็งไม่เลยค่ะไม่แข็งแล้วก็กรอบใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบละลายอย่างที่ว่าคือร่วนในปากไปเลยใช่ใช่อร่อยอันนี้อร่อยต่อไปไหนดีคะพี่นี่เป็นมานี่ละอันนี้เป็นหมี่กะทิค่ะเป็นหมี่กะทิทางอีสานนะคะเมนูนี้ก็หาทานยากเหมือนกันอันนี้เส้นก็ทำใช่มันทำจากเส้นเล็กใช้เส้นเล็กทำจะไม่ได้ใช้เส้นหมี่ทำเหมือนกับทางกรุงเทพเคยเห็นแต่เส้นหมี่ส่วนใหญ่ใช่ค่ะทำไมคะพี่มันแตกต่างกันยังไงพี่ติ๋วพี่ติ๋วว่าทางอีสานเนี่ยเขารสชาติเขาจะเข้มข้นกว่าแล้วก็รสสัมผัสของเขาพี่ว่าเส้นเล็กอ่ะมันจะมีความเหนียวหนึบกว่าเพราะเส้นหมี่บางทีมันพี่ว่ามันจะเละไปนิดนึง อันนี้กับเวลาทานแล้วมันเหมือนโอ้โหมันได้ทานอะไรที่มันเหนียวนิดเหมือนเต็มปากเต็มคำใช่ค่ะหนึบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะผัดหมี่เหมือนผัดหมี่โคราชอะไรอย่างเงี้ยที่เส้นมันจะใหญ่หน่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็น้ำกะทิของเขาเนี่ยของเขาก็ไม่ได้หวานจัดมากแต่มีทั้งความมันความเผ็ดขึ้นมานิดหน่อยนะฮะต้องทานคู่กับพวกผักที่รสผักที่เป็นรสผัดฝาค่ะมันก็จะอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าบางใช่บางคนจะบีบมะนาวใส่พริกป่นเข้าไปเพิ่มรสชาติก็ยังได้อีกค่ะอันนี้ถ้าเกิดคนทางอีสานเขาจะรู้เลยว่าเมนูนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นเมนูที่แบบว่าเคยทานสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกรุงเทพจะหาทานยากค่ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะของไม่มีเยอะค่ะอันนี้แค่ลองคือพรีเซนต์แค่ตัวอย่างให้ตัวอย่างแค่ตัวอย่างบางส่วนบางส่วนของร้านค่ะใช่แบบอลังการขนาดนี้ใช่ค่ะเรามีของเด็ดที่เราภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมอะไรพี่ติ๋วขานี่อะไรคะเนี่ยอันนี้คือบัวลอยแห้งค่ะค่ะไม่มีบัวลอยแปลกมากเลยปกติจะเป็นแบบเป็นน้ำใช่ค่ะเมนูนี้ได้แต่ใดมาคิดได้อันนี้ก็เป็นคนที่ช่างคิดค่ะก็พอเอ๊ะเราทำบัวลอยอยู่แล้วจะทำเมนูอะไรให้ลูกค้าได้ทานช่วงเจพี่ก็มีทำอาหารเจอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อยากจะมีเมนูของหวานอร่อยๆให้ลูกค้าได้ทานบ้างอะไรเงี้ยก็เราลองคิดทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าก็ลองทำตัวนี้ค่ะออกมาปรากฏว่าออกมาเอ้ยอร่อยอ่ะก็มาเสนอลูกค้าเหมือนกันว่ามีเมนูนี้นะลองไหมอะไรเงี้ยปรากฏลูกค้าบางท่านนี่ต้องพาเพื่อนกลับมาชิมเมนูนี้โดยเฉพาะเลยเขาก็หาทานอย่างอื่นกันตัวนี้เขาต้องราดกับนี่ข้างในนี่คือมีข้างในก็จะมีพวกมะพร้าวค่ะมะพร้าวแล้วก็เป็นแป้งบัวลอยมันเหมือนกึ่งขนมต้มเหรอคะเดี๋ยวมันเป็นการผสมผสานแต่ว่าผสมผสานที่ลงตัวพอดีเลยค่ะไส้ของเขาก็เป็นไส้ตัวขนมต้มเนี่ยค่ะแต่ว่าขนมต้มของพี่เนี่ยไส้กระฉีกตรงนี้พี่ก็ทำพิเศษขึ้นมาไม่ได้ว่าทำแค่แบบเอาผัดมะพร้าวเฉยๆทำให้เขาแบบมีความทั้งหอมทั้งกลมกล่อมอะไรเงี้ยให้มากขึ้นแล้วก็ราดกับกะทิข้นๆนะคะพี่ไปคลุกกับงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมนูที่ต่างชาติใช่ค่ะใช่ค่ะอร่อยอ่ะอร่อยข้นมากค่ะค่ะสุดยอดยอดต้องมาด้วยเมนูนี้ใช่มากก็มีลูกค้าท่านนึงนี่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะชอบขนาดนั้นนะชอบจริงๆลูกค้าของท่านนี่กลับมาพาเพื่อนมาก็บ่นว่าอยากจะพาเพื่อนมาชิมเมนูนี้เป็นเมนูประจำของร้านไปแล้วก็เลยเป็นประจำไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะแต่ตอนนั้นเฉพาะช่วงเทศกาลเจตอนแรกเฉพาะเทศกาลเจที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะลูกค้าเองก็บอกขอให้ทำได้ไหมเผื่อจะพาเพื่อนมาทานเพราะว่าเพื่อนก็ชอบทานของหวานอะไรเงี้ยที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะอร่อยแปลกแล้วก็ไม่หวานเกินไปคุณผู้ชมใช่นะคะมันกำลังดีอ่ะมีกลิ่นงาใช่ไหมคะมีกลิ่นงาตัดหอมๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้พี่ติ๋วบอกทางคุณผู้ชมหน่อยนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำไมคะเขายังอยากทานขนมไหวอ๋อมีชิ้นนะคะอ๋อใช่อันนี้ไทยๆไปละอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้เป็นญี่ปุ่นจ้าเลยอันนี้เป็นสูตรญี่ปุ่นเลยค่ะเออพี่ไปเรียนสูตรทำอาหารทำตัวของหวานญี่ปุ่นมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสตรอเบอรี่ช็อตเค้กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปญี่ปุ่นทีสตรอเบอรี่เนี่ยช็อตเค้กเนี่ยเราต้องไปหาทานที่ของอร่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอมีโอกาสได้ไปเรียนมาปุ๊บเนี่ย
ก็เลยเอามานำเสนอลูกค้าของสตรอเบอรี่ช็อตเค้กของเราจะสูตรของเราจะไม่หวานมากเราใช้ครีมสดนะคะจะไม่ใส่สารเสริมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทุกอย่างอย่างเค้กเองเนี่ยพี่พยายามทำเค้กที่ไม่เอาสารเสริมเพราะว่าบางทีสารเสริมเนี่ยมันบางอย่างบางท่านก็แบบกลัวอันตรายอย่างเงี้ยของทุกอย่างเราพยายามเหมือนเอาคุณภาพนะคะเนยก็ใช้เนยแบบอย่างดีวิปครีมก็ใช้อย่างดีให้ลูกค้านะคะอร่อยอ่ะค่ะชิมเลยตักนี่ได้เลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะทั้งของคาวของหวานนะเลิศเลยอ่ะที่เนี้ยถามว่าเหนื่อยไหมตอบว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะแต่มีความสุขค่ะมีความสุขมากกว่านะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรให้คนอื่นได้ทานของดีๆแล้วอร่อยตัวนั้นเป็นความสุขนั้นมากกว่าหายเหนื่อยหายเหนื่อยเหมือนหายเหนื่อยใช่ใช่นะคะเห็นแบบลูกค้าอร่อยได้ทานอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นความสุขของเราอ่ะค่ะคุณผู้ชมอยากมาแล้วค่ะอยากมาลูกค้าฝากบอกทางบอกเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะได้ค่ะอยู่ตรงทองหล่อซอย16นะคะเข้ามาในซอยทองหล่ออีกประมาณสัก20เมตรเองอยู่ซ้ายมือค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ023913254ค่ะค่ะนะคะเอาละนอกจากนี้นะคะพี่ติ๋วใจดีค่ะกิฟต์ไวเชอร์มาจากคุณผู้ชมค่ะ500บาท3ใบนะคะแต่ว่าร่วมสนุกเหมือนเดิมค่ะให้พิมพ์ชื่อเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะคะเมนูอะไรก็ได้1เมนูส่ง SMS มานะ4221980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะเชิญเชียร์จะบอกค่ะพิมพ์มาเลยนะคะ3ใบเท่านั้นนะไม่ส่งมาได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ติ๋วมากค่ะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆแบบนี้นะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจะบองต่อจะบองจริงๆคุณชิมไม่อร่อยเชื่อเชื่อเลยเชื่อใช้ผักก็ได้ค่ะใช้ผักแนมนี่ของเราตรงนี้จะได้ร้านปามคิวซินมอบกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า500บาทสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานอาหารที่ร้านให้พิมพ์ชื่อเมนูอาหารที่แนะนำไปเพียง1เมนูส่งมาที่ SMS 4221980หรืออีเมล saturdaytalk@hotmail.com กิฟต์ไวเชอร์จากร้านปามคุยซีนมีรอคุณผู้ชมอยู่3ใบค่ะ